สวัสดีครับกลายเลนเจอร์ตอนนี้ก็ปรับเป็นสายอัดปั้ม 100% แล้วคือขี้เกียจไปเยอะแล้วครับบางนัดมันก็ไม่โอเคอ่ะมันก็แพ้มีบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามที่คือไอ้เดดแมชชีนนั่นน่ะมันเป็นตัวทะลวงแนวหน้าเราเลยครับมันเป็นรถอะไรวะลืมละรถไม่ใช่หลบสกิลต้านสกิลใช่ป่ะเออน่าจะต้านสกิลคือพอมันเป็นรถตรงนั้นเราแนวหน้าเราก็เบรกไม่ค่อยอยู่ครับโดนสกิลใส่เราดูว่าก็เลยมีพลาดท่าแพ้บ้างแต่แพ้ตาเดียวก็ขึ้นแพ้ทีไรขึ้นทุกทีผมว่าเขาน่าจะใส่กันนะถ้าไม่ใช่สายตีป้อมอะตอนนี้ก็ยังงองแงอยู่ว่าทำไมไม่ได้จอมโจรคิดวะเออตีป้อมเหมือนทั้งนั้นแล้วมั้งเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้นมาได้เหรออ๋อก็ปั๊มมันก็ขึ้นมาก็ได้แล้วนะถ้าแค่ปั๊มนะเนี่ยสกิลแรกมันสตาร์ทแนวหลังใช่ไหม8วินะหรืออันนี้วะเออน่าจะอันนี้แต่พื้นที่มันค่อนข้างจะมั่วเพราะเมื่อกี้เห็นแนวหลังถูกจับไปก็มีค่อนข้างแรงด้วยลดต้านสกิลแต่ตัวไหนโดนไปแล้วโดนอัดซ้ำอีกสักสกิล2สกิลก็ร่วงแล้วครับแต่คูดาวมานานแล้วมาทำอะไรกันดีเปิดกระชากแล้วกันสักรอบเฉลยอีกแล้วขึ้นทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะเดือนหน้าค่อยเปิดใช่ไหมมันจะสิ้นเดือนแล้วนี่อาจจะมีตัวลิมิเต็ดมาให้ถลุงกันอีกสักรอบแต่กบแดงช่วงกบแดงเนี่ยมันการันตีกบ8ดาวให้1ตัวไงและทีมผมที่มันก็ยังขาดอยู่เยอะฉะนั้นก็มาเลยแล้วกันเกริ่นนำเยอะมากปะโรมันต้าแมชชีนปะวะก็ยังอยู่นะแต่อาจจะไม่เพิ่มโอกาสปะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รวบรวมพลังเลยปะโอ้ลิงนี่ดูเต็มยังวะไม่เต็มก็ย่อย8ดามาตัวแรกครับมีโอกาสที่จะออกดี โอ้โหสุดยอดมาแล้วกบแดงตัวการันตีโอ้โหแม่รวมของแบบสุดยอดจริงโอ้โห8ดาวเยอะนะทีเดียวพอนะครับขอเหลือบี้ไว้ช่วงท้ายๆบ้างเผื่อเดือนหน้าจะมีลิมิเต็ดอะไรบ้างหมดแล้วไม่เปิดแล้วจะพยายามไม่เปิดแล้วจะอดทนลิงโอ้โห8ดาวเยอะเหมือนกันนะคือเล่น2 ID ก็บางทีก็ดูเหมือนได้เยอะนะเพราะกบแดงสลับกันมาเลยครับโอ้ตัวเดียวเลยว่าแสดงว่าออก ID หัดเป็นไก่อันนี้ถ้ามีโมลิรันก็จะให้มันกินอยู่แหละแต่ไม่ได้เดี๋ยวก็6ดาวแล้วจ้ะโอเคจบคลิปแค่นี้ไม่ได้บทอะไรดีเป็น Overwatchป่านนี้ตอนคลิปออกก็คงจะหมดไปละเขาเปิดให้เล่นฟรีไงบอกอยู่ในแฟนเพจอยู่ของผมนะก็เปิดให้เล่นฟรีช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปลองแล้วเฮ้ยสนุกว่ะคือตัวเกมมันประมาณ 1,200-1,300 อ่ะแบบแพงๆหน่อยก็เราแถมของในนั้นก็ 1,500-1,600 อะไรประมาณนี้คือถ้าสามารถมีคอมที่สามารถเล่นได้พี่ว่าเอาไปเติมตรงนั้นดีกว่าอย่าเอามาลงกับไลน์เรนเจอร์เลยคือจ่าย 1,500 แล้วได้สนุกจริงๆนะมันดีกว่าชัวร์ดีกว่ามาเติมตรงนี้แล้วได้อะไรก็ไปดูได้แมวอยู่นะครับเปิดนอกรอบมั้งก็หัวร้อนฮะก็เล่นไงก็แพ้เงี้ยก็เปิดเล่นเลยคลายเครียดเปิดเกลี้ยงเลยเงินจนเงินเกลี้ยงอ่ะคือแทบจะลบ ID ทิ้งเลยล่ะ
ที่เหลือก็สะสมครับตัวไหนยังไม่ซูเปอร์มาสเตอร์ก็ไล่ทำตอนนี้หัวร้อนก็รีบทำเสือขาวอยู่ครับจะได้ใส่ทีมรับไงใครจะไปรู้หรอว่ามันให้เซตได้อยู่ดีๆก็เปลี่ยนตัวพวกนี้ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่ามาช่วงนี้มาแต่ตัวลิมิเต็ดช่วงแรกๆมันก็ยังมีทำเอาตัวเก่าๆมารีนะสักพักเขาก็คงขี้เกียจแล้วล่ะฉะนั้นก็แนะนำว่าไม่ต้องไปสายใจมากครับอยู่ถ้าดูเขาไม่ค่อยทุ่มเทแล้วก็ไม่ต้องทุ่มเทมากก็ได้แต่อยู่ที่คนแหละมันจะอดทนไหวหรือเปล่าเถอะแม่งยั่วซะหัวร้อนตลอดเลยนะส่วนทีมตีป้อมกว่าจะได้ไอ้นี่ตัวสุดท้ายลงไป10กว่ารอบกว่าจะได้ตีที่มันยังให้บ้างเปอร์เซ็นต์ดรอปก็ยังถือว่ายังมีอยู่ยังไม่ลดเป็น0ป่ะเกียร์เลื่อนขั้นเกียร์กันดีกว่าดองกันไว้เยอะแล้วครับกะจะเปิดซีซั่นใหม่ไงก็ไม่มีสรุปเหมือนเดิมว่าอันไหนดีไม่ต้องเสียบี้ลีนะอันไหนมันเหลือน้อยว่าถือว่าน้อยแล้วกันอันนี้ที่จริงก็ครบหมดแล้วล่ะครับเท่าที่อยากได้นะเห็นเกียร์มันเหลือเยอะไงจัดซะหน่อยแล้วกันอาวุธก่อนแล้วกันผมก็ยังพอเหลือของไว้หน่อยนะเผื่อมันจะกลับไปเป็นเลื่อนแบบชิ้นเดิมได้อะไรประมาณเนี้ยไม่สุ่มชิ้นอื่นแต่ก็ต้องใช้เวลาสักพักรอให้คนหมดตูดก่อนรอให้ไปเปิดกันจนหมดก่อนเห็นตัวอะไรที่ผมดองไว้อะสักพักแม่งเห็นผมดองมั้งแม่งก็เลยดักทางเลยกูไม่อีโวตัวเก่าเว้ยกูไว้ซื้อตัวใหม่เสร็จคือพอเป็นเล่นอัดป้อมก็ไม่ค่อยหัวร้อนเรื่องเกียร์แล้วครับอะไรก็ได้แหละเกียร์เก่าๆก็จบแล้วสบายสบายโอเคปะเงินเหลือก็ดีปะวะโอ้ยโอ้ยต้องนั่งนับไปครับสักครู่นะคาถาสกิล3 6ถึง6 5ได้4 7ต่ำกว่าเกณฑ์ percentage skill 7.3 ถึง 8.9 ได้ 8.6 ถือว่าสูงครับตีเวทถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ไป2ค่าเกือบเต็มไปค่าหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนชิ้นต่อไปเอาสัก2ชิ้นพอนะก็คือชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายอ่ะสร้อยไปได้ครับกลับไป Overwatch อีกรอบสนุกจริงครับแนะนำให้ลองเลยอยู่ดีเสียงเข้มหายโอ้ได้เข็มขัดหลบหรือเปล่าแต่ทำไมค่าพลังดูกากจังวะดูมันต่ำจังอีเวนต์ลบลีก 7.8 ถึง 9.4 โหต่ำกว่าเกณฑ์ HP ก็ต่ำสกิลอีเวนต์เลท 7.3 ถึง 8.9 กลางๆขยะชัดๆเลยครับไม่สุ่มแล้วกันเพราะโหโคตรคุยเลยเอาอีกชิ้นสิแต่ย่อยชิ้นเก่าออกเนี่ยพอมีตีป้อมก็เกียร์อะไรก็ได้แล้วไม่แคร์อยู่ไหนวะมันเรียงตามอะไรเอ่ยมันบวกน้อยไปครับ8648อยากได้เยอะกว่านี้ไงก็หงุดหงิดซะย่อยแม่งเลยอ
โอเคชิ้นสุดท้ายพี่ก็เสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้นะโอ้แบบนะเข็มขัดล่องหนเหรอจดว่าอะไรวะเข็มขัดอย่างเดียวนะค่าคอร์สใช่ป่ะ5.3ถึง6.4ค่อนข้างสูงเออแล้วก็ค่า Defense กับ M Defense กันกายกับการเวทก็ถือว่าค่อนข้างสูง7,800ถึง19,000ได้มา15,000ก็พอใช้ได้ครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้หรอกนี่แหละครับตีป้อมเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเกียร์พวกนี้และถ้าไม่ตีป้อมกูจะเล่นยังไงจะให้ไปอัดกันเหรอสู้ไม่ไหวหรอกอ่ะดูตัวสุดที่รักแล้วกันสุดที่รักเฉยเลยโอเคแค่ได้กันครับสวัสดีครับ